ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมในครั้งนี้ก็คือการถือตัว3อย่างการถือตัว3อย่างในอย่างแรกก็คือเสยโยหมัสสมีติวิทาในก็หมายถึงว่าถือตัวว่าดีฝ่าคนอื่นถึงเราก็เห็นคนในสังคมทั่วๆไปการถือเนื้อถือตัวก็มีกันอยู่ทั่วๆไปบางคนถือตัวว่ามียศสูงกว่าเขาบางคนถือตัวว่ามีอาวุโสกว่าเขาถือตัวว่าร่ำรวยฝ่าคนอื่นคือมีความถือตัวว่าดีฝ่าคนอื่นทั้งหมดก็ทำให้ข่มคนอื่นหรือว่าไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจคนอื่นเพราะว่าถือว่าตัวเองมีฐานะมีความรู้มีความเป็นอยู่ดีฝ่าคนอื่นก็เลยเป็นที่มาของการถือตัวว่าดีฝ่าพอดีฝ่าก็ออกมาในทางดูหมิ่นดูถูกคนที่ต่ำกว่าสังคมมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ก็ให้สังเกตดูในข้อที่2ก็คือสาธิโสหามัสสมีติวิทาถือตัวว่าเสมอเขาก็ถือตัวว่าคนอื่นก็เหมือนกับเรานั่นแหละไม่ได้ดีไปกว่าเราทำดีก็แค่นั้นมันก็เสมอเรานั่นแหละเราทำยังไงคนอื่นก็ทำอย่างนั้นก็ถือตัวว่าเสมอกันไม่มีใครที่ว่าจะดีกว่าตัวเองในประการที่3ก็คือฮีโนหามัสสมีติวิทาถือตัวว่าเลวกว่าคนอื่นคือถือตัวว่าแย่กว่าคนอื่นพอถือตัวแย่กว่าคนอื่นบางทีก็ไม่พัฒนาตัวเองปล่อยตัวเองให้อยู่ไปวันวันปล่อยวันคืนให้ล่วงไปไม่ได้อะไรจากวันเวลาที่ผ่านไปมีแต่ได้แต่ความแก่ความชราเข้ามาสู่ร่างกายเท่านั้นเองดังนั้นเกิดเป็นคนเนี่ยจะต้องพัฒนาทั้งสองด้านทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับสังคมยอมรับดังนั้นการถือตัวเนี่ยมันเป็นความถือดีถือมั่นหรือว่ามีทิฏฐิในเป็นตัวของตัวเองถือว่าดีกว่าเขาก็ไปดูถูกคนอื่นถือว่าเสมอเขาก็คนอื่นก็ไม่ดีไปกว่าตัวหรอกดีชั่วก็เท่ากันถือว่าเลวกว่าคนอื่นก็เลยไม่พัฒนาตัวเองปล่อยให้วันคืนล่วงไปที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรกับชีวิตฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองคนอื่นจะพัฒนาให้เราไม่ได้เราจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเพื่อที่สุดแล้วก็จะยกระดับจิตใจของเราให้ดีขึ้นนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเรามีความรู้แล้วหรือว่าปฏิบัติดีแล้วก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนดังนั้นการอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องวางตัวเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนทำชีวิตให้มีความสุขในทางพุทธศาสนาก็คือประพฤติปฏิบัติทำเพื่อที่จะเจริญจิตใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นเพื่อมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเอง
อาตมาภาพก็นำธรรมะการถือตัว3 อย่างมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร